ที่เธอสวมกอดฉันแพ้ให้เธอหมดทั้งใจก็หมดไปเธอคือทุกอย่างและทั้งฟ้าดินทลายไม่มีวันที่เธอจากไปอาจจะดูง่ายๆแต่ใจ
ไอ้คนอย่างฉันมันไม่เคยมีใครสนใจทำไมคิดว่าจะมีคนห่วงใยต้องเป็นเธอคนนี้กับคนอย่างฉันมันก็ดีมากมายเท่าไรสุดท้ายก็ได้เจอคนใส่ใจเดินรวมทางยอมรับในคนอย่างฉันอาจจะมีที่หลงผิดชีวิตก็ต้องมีทะลอแต่หัวใจบอกให้หวังสักครั้งคงได้เจอกับใครชีวิตก็เลยต้องเคว้งต้องขวางต้องโยนหินถามทางออกไปจะไม่มีใครจะรู้ว่าก้อนหินนั้นมันคือหัวใจฉันโยนออกไปให้ใครบางคนเก็บไว้ก่อนหินจะมาดาวที่รอให้ใครสนใจแต่แล้วจะติดเดินเข้าไปเก็บมันไอ้คนยิ่งฉันมันไม่เคยมีใครสนใจไม่คิดว่าจะมีคนห่วงใยคนนี้กับคนอย่างฉันมันก็ดีมากมายเท่าไรสุดท้ายก็ได้เจอคนใส่ใจเดินรวมทางยอมรับในคนอย่างฉันหน้ามันยิ้มแล้วหมั่นไส้อะปกติแล้วเนี่ยวงก็จะนั่งด้วยกันแต่วันนี้เขานั่งมาสมบูรณ์เปย์ความสนุกสนานมีแน่นอนเมื่อกี้ที่ได้ฟังกันไปนะคะเป็นเวอร์ชันอันปลักของทั้งซิลิฟูแล้วก็ของพี่แดก Rock Rider นั่นเองไม่ได้หาฟังได้ทั่วๆไปนะคะโดยเฉพาะ2ศิลปินเลยเนี่ยปกติแล้วเล่นแบบโฉ่งมากเลยนะแต่วันนี้อันปลักพิเศษที่นี่ทีเดียวนะคะเพราะว่าของเรานั้นปลดล็อกความสุขสนุกไปกับดนตรีอันปลักนั่นเองนะคะไม่ได้เจอแฟนๆกันนานมากๆเป็นยังไงบ้างคะช่วงที่ผ่านมาทำอะไรกันบ้างช่วงที่ผ่านมาก็เหมือนทุกคนนะครับมีเวลาว่างชอบทำอะไรก็ทำอย่างผมก็ชอบแคมปิ้งอะไรเงี้ยไปเรื่อยอ๋อมันจะมีในกลุ่ม Facebook อยู่นี่พี่เห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเขาฮิตมากกางเต็นท์กางเต็นท์อ่ะผมไปส่องดูบ้างอ่ะมีที่ไหนน่าสนใจครับก็อยู่ครอบครัวเลยครับแล้วก็มีซ้อมเพลงบ่อยอยู่ครับมีโอกาสมาเล่นอันปักก็เลยรวมทีมซ้อมกันครับไม่ได้เจอกันนานเลยใช่ไหมคะน่าจะประมาณตั้งแต่ช่วงธันวาพี่ริมคะช่วงที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะไปทั่วครับไปกิจกรรมเล็กๆน้อยๆช่วงที่ผ่านมาเขามีเซิร์ฟสเกตนะที่กำลังฮิตมากเคยเล่นนานแล้วครับนานแล้วเราเป็นผู้นำเทรนก็ไม่ขนาดนั้นนะครับ เล่นสเก็ตบอร์ดหรืออะไรพวกนี้อ๋อก็มีกิจกรรมเข้าทางอยู่ทุกวงการครับ งั้นแสดงว่าถ้าเราอยากรู้ว่าอะไรจะนำเทรนก็ต้องมาดูว่าพี่ริมได้นี่คือคาแรคเตอร์ของพี่ๆเขานะคะทั้งซิลิฟูแล้วก็พี่แดกด้วยนะคะอ่ะคุยกันมาขนาดนี้ไปร้องเพลงมาขนาดนี้น่าจะหิวน้ำแล้วคอแห้งแล้วนะคะอ่ะเชิญบาร์เทนเดอร์ของเราหน่อยค่ะยูฮูเอาล่ะ
ของฝาโซดาน้อยเมนูวันนี้ที่เรามาเสิร์ฟมีชื่อว่าอะไรคะเรดไรเดอร์ครับเรดไรเดอร์นะคะเรียกได้ว่าจัดมาให้พี่ๆโดยเฉพาะเลยนะคะอายุเท่าไหร่แล้วเราอ่ะ23หรอเรียนจบยังยังครับยังหรอมีคนจ่ายค่าเทอมยังจ่ายเองครับจ่ายเองเหรออ่ะก็ออกไปจ่ายเองเหมือนเดิมไปไหนก็ไปไปนี่คือเบรดไรเดอร์นะพี่ๆเชิญชิมกันดูค่ะยังอ่ะเราเป็นคนตลกนะเขาเพิ่มไปสัก2ฝาได้ไหมฮะใช่ไหม2ฝานี่ก็คือโซดารสชาติเป็นไงบ้างคะพี่ๆดีครับเปรี้ยวอมหวานความพิเศษก็คือสิงเลมอนโซดาพี่ๆเคยทานกันไหมคะสิงผมทานทีเป็นลังครับคนละสิงหรือเปล่าอันเดียวกันครับอันเดียวกันผมเห็นตาเดียวกันผมทานเป็นลังนี่คือสิงเลมอนโซดาหลายๆคนน่าจะเคยทานแล้วนะคะทุ่มคอกันแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าช่วงที่จะสาวไส้กันดีกว่าในช่วงของ Unlock to Talk นั่นเองน้ำอยากรู้เป็นการพิเศษว่าพี่มารวมกันมาสนิทกันได้ยังไงคะจริงๆก็เริ่มมาจากเมื่อเกือบ 7-8 ปีก่อนครับพอผมมีโอกาสอยู่กับพี่หลังซิลลี่ฟูลเขามีทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ผมก็ไปยืนอยู่ข้างเวทีอะไรเงี้ยพี่หลังก็เลยเริ่มชวนร้องเพลงบ้างอะไรเงี้ยครับพี่หลังก็เลยงั้นทำเพลงให้แล้วกันเห็นพอมีแววมีใจซิลลี่ฟูลก็เลยทำเพลงให้สุดท้ายก็เลยได้มาเข้าที่มีเรคคอร์ดอะไรเงี้ยคิดยังไงคะตอนนั้นอยู่ๆเข้ามาสนิทกับเราด้วยการกินนอนแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันนี่แหละเราก็ไปกันทั่วประเทศเลยแล้วก็มีโอกาสพูดคุยกันในตอนค่ำคืนนะเวลากลางคืนกลางวันไม่คุยเพราะว่าขับมอเตอร์ไซค์อยู่ใช่แต่หนูเห็นที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปดอยนู่นดอยนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทำไมพี่ไปดอยทำไมไปทำไมไปทำไมใช่พี่หลังชวนขี่มอเตอร์ไซค์แอนดูโร่วิบากครับมันดีครับแต่ลำบากกันทั่วหน้าเลยถามริมเลยครับเป็นไงบ้างคะเล่าหน่อยลงทุนซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่คันนึงไปครั้งเดียวก็ไม่ไปอีกเลยขายรถเลยเหรอขายขายไปละหนึ่งพี่รัตกับพี่ต้นเป็นไงบ้างคะไม่เอาเลยเหรอคะทำไมอะคะเฉพาะตอนที่เขาไปทางดำกันนะไปได้อยู่ 3-4 ครั้งแต่พอเขาเตลิดเข้าป่าเนี่ยรถผมมันเป็นรถสำหรับวิ่งทางยางทางปูนครับเราไม่เสียเงินเหมือนคนนี้ไม่เอาไม่ออกอะไรใหม่นะตัวนี้เขาซื้อรถเลยนะผมพอดีติดลูกเรียนหนังสือซื้อได้นั่นแหละพี่ต้นคะไม่ตามไปเหรอคะไม่มีทางเลยแล้วก็ไม่มีวันที่ผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกหนูชอบพี่มากเลยพี่ดูแบบว่ามีจุดยืนเป็นของตัวเองมากไม่เอาอะไรเลยหมายถึงว่าเขาไปยังไงเราก็ไม่เอาเรามีจุดยืนของตัวเองครับฉายาของพี่ริมดีกว่าเขาบอกว่าพี่มีฉายาว่าริมมี่ทำไมมันดูน่ารักจุ๊บจิ๊บอย่างเงี้ยคะพี่ขาจริงๆต้องถามพี่ต้นเลยครับริมมี่ก็คล้ายๆกับแทมมี่อะไรอย่างเงี้ยบุคลิกส่วนตัวของเขาครับเขาเป็นผู้ชายอาสำอางการเลือกของใช้น้ำหอมเขาเนี่ยโหโดยเฉพาะน้ำหอมเนี่ยไปโรงแรมลิฟต์อยู่ชั้น3เนี่ยผมดึงนั่งลิฟต์ผมรู้เลยไอ้ริมมันเพิ่งลงมาเมื่อกี้แน่โอ้กลิ่นน้ำหอมโชยเลยกลิ่นน้ำหอมยังเป็นรูปเหมือนเป็นรูปมันยืนอยู่เมื่อกี้เนี่ยคงเขาคงเห็นโฆษณาเขาฉีดคงฉีดอย่างนี้เลยมีวิธีมีท่าฉีดไหมปกติห้อยฉีดอย่างนี้ใช่ผมก็บอกเขาแล้วเขามีความเชื่อของเขาอย่างนั้นผมจริงๆเป็นคนชอบเครื่องหอมพวกเทียนหอมกำยานน้ำหอมหรือว่าอะไรพวกนี้คือทั้งหมดที่เกี่ยวกับความหอมเนี่ยผมชอบหมดโอ้ยแต่จริงๆแล้วก็เห็นผู้ชายที่ชอบอะไรแบบนี้เยอะนะอยู่กับสิ่งของพวกนี้มีความสุขมากอ๋อนี่ก็คือฉายาของความเป็นริมมี่นะคะพี่รัตดีกว่าเพราะวันนี้เมาส์กันน้อยไปนิดนึงนะคะในฐานะที่พี่ๆนะคะเป็นวงร็อกไอคอนมีมุมมองกับเพลงร็อกยังไงบ้างในวงการเพลงร็อกณจุดๆนี้คือจริงๆผมว่ายุคที่ดีที่สุดของเพลงร็อกมันน่าจะเป็นยุค80ปลายแล้วก็90ต้นเลยนะค่ะทุกวงร่ำรวยเมโลดี้หมดทำอะไรมาทำไมมันเพราะหมดเลยมันหมดเลยอย่างนั้นคือเราก็สแตนเป็นวงร็อกมายาวนานมันเป็นยุคของดนตรีอื่นค่ะคือมันจะเวียนเดี๋ยวมันก็จะกลับมาวงรอบครบมันประมาณนี้นะคะและนอกจากคำถามจากพวกเรามาแล้วเนี่ยก็ยังมีคำถามพิเศษจากแฟนๆของพวกเรามาจากสิ่งออนไลน์นะคะก็ชอบครบ500บาทแล้วก็สุ่มข้อความผู้โชคดีของเราในวันนี้นะคะดีมากๆมากันที่กล่องคำถามดีกว่าค่ะยืมจับเลยเขาถามมาว่าเวลาว่างจากการออกทริปและเล่นดนตรีพี่แดกซ์ทำอะไรคะจริงๆก็น่าจะคล้ายๆทุกคนครับอยู่กับครอบครัวแล้วก็พอจะแคมปิ้งซื้อของท่องเที่ยวบนใน Lazada ครับแล้วกดจนผีสิงนึกว่าผีสิงครับแล้วก็
อย่างก็คือชอบไปหาอะไรอร่อยกินมีเมนูเด็ดไหมพี่ผมเป็นคนชอบดูรายการนะทำอาหารนะดูที่ว่าตอนนั้นเราดูอะไรอยู่บางทีนั่งดูตอนเที่ยงคืนเป็นอาหารอาหรับ wow. ถ้าผมมีโอกาสผมจะไปหาอาหารอาหรับกินเลยครับ oh. มันรู้สึกดีมากฟินใช่ไหมใช่ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดของแบบพวกขนมอะไรไม่ค่อยสันทัดก็ดีผมไม่กล้าเดินรอตามรอยพี่ริมเขาเรื่องของหวานชอบกินของหวานนะคะชอบหมดนะครับของหวานกับขนมก็อร่อยนะส่งของหวานได้นะคะคำถามต่อไปนะคะจะมีคอนเสิร์ตอีกครั้งเมื่อไหร่ครับหมายถึงคอนเสิร์ตใหญ่อะไรเงี้ยคอนเสิร์ตโอ้โหพยักหน้าอย่างนี้เลยคอนเสิร์ตใหญ่อีกนานมากอีกนานมากใจผมคิดไว้ว่าขอให้มันอีกนานๆเลยเอ้าทำไมอ่ะขี้เกียจเล่นครับเออแต่หนูเข้าใจนะคอนเสิร์ตใหญ่มันซ้อมนานตอนแรกผมก็แปลกใจว่าทำไมพี่ๆถึงไม่อยากเล่นคอนเสิร์ตใหญ่กันผมก็งงแต่พอมีโอกาสได้เล่นคอนเสิร์ตใหญ่ก็รู้สึกว่าก็ใช่แล้วอย่างที่พี่ๆเหนื่อยอ่ะหนูชอบพี่ต้นจริงๆหนูขอยอมรับหนูชอบพี่ต้นอะไรอะไรพี่ไหมเฮ้ยมาแรงเหมือนกันนะแต่ว่าไปจับคำถามต่อไปอีกสักหนึ่งอันนะคะเพลงใหม่จะได้ฟังเมื่อไหร่ครับพี่ซิลี่เร็วๆนี้ครับเร็วเร็วอันนี้ก็มิกมาสเตอร์เสร็จแล้วเตรียมถ่าย MV แล้วก็เดี๋ยวจะมีทำเป็นมินิอัลบั้มแบบอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยเพลงก็อัดเสร็จไปบ้างแล้วค่ะแต่จะมีเพลงพิเศษปล่อยวันปลายเดือนนี้อืมทุกคนตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็ติดตามรอแล้วกันทั้งซิลลี่แล้วก็พี่แดกด้วยนะคะอันล็อกกันไปประมาณหนึ่งนะคะสาวไส้กันมาสนุกสนานเดี๋ยวเราไปฟังโชว์พอดีกว่าเพราะเมื่อกี้เปิดมาเนี่ยเป็นโชว์ล็อกนี่หน่อยๆพอเป็นน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพิ่มเติมกันอีกนะคะกับโชว์แอปปลักของพี่ซิลิฟูและพี่แดกร็อกไรเดอร์ค่ะรู้ว่าความตั้งใจความพยายามและความอดทนไม่มีผลอะไรต่อคนรักที่มันไม่รู้จะพอและได้รู้ทำดีทำไรมันคงเป็นเพียงแค่ลมเป่าไฟให้ตัวฉันมอดตายอยู่ตรงนั้นฉันทุ่มสุดชีวิตทำตามที่เคยสัญญางานวิวาที่แหวนเราตีราคาด้วยใจฉันทุ่มสุดชีวิตให้เธอได้ประทับใจให้เธอได้จำว่าใครมันคงต่อเธอแต่กลายเป็นความทรงจำที่ฉันจำแล้วเจ็บเส้นทางรักของฉันและเธอที่ควรสวยงามแต่ให้ลบลืมมันอย่างไรเมื่อฝันร้ายยังคอยติดตามอยู่ทุกวันตั้งแต่เธอนั้นเดินจากไปกลับกลายเป็นความทรงจำที่ฉันจำและปวดกับคำนั้นที่ฉันและเธอต่างเคยพูดไว้ถ้าใครเปลี่ยนใจนี้ก่อนนับหนึ่งจนถึงตายจึงไม่มีความสุขแต่ฉันทุกไปก่อนเธอแล้วในวันนี้ทั้งที่ฉันก็ยังเหมือนเดิมทั้งที่ฉันฉันกำลังจะคลั่งตายก็ทั้งที่เธอปิดคำนั้นก่อนตั้งแต่วันนี้ดูชีวิตใหม่ของเธอช่างสดใสชิงต่างกับฉัน
ของฉันทุ่มสุดชีวิตตามคำที่เคยสัญญาเพื่องานวิวาห์ที่แหวนเราตีราคาด้วยใจฉันทุ่มสุดชีวิตให้เธอได้ประทับใจให้เธอได้จำว่าใครมันคงรักเธอกลายเป็นความทรงจำที่ฉันจำแล้วเจ็บเส้นทางรักของฉันและเธอที่ควรสวยงามแต่ให้ลบลืมมันอย่างไรเมื่อฝันร้ายยังคอยติดตามอยู่ทุกวันตั้งแต่เธอนั้นเดินจากไปกลับกลายเป็นความทรงจำที่ฉันจำและปวดกับคำนั้นที่ฉันและเธอต่างเคยพูดไว้ถ้าใครเปลี่ยนใจนี้ก่อนนับหนึ่งจนถึงตายจึงไม่มีความสุขแต่ฉันทุกไปก่อนเธอแล้วในวันนี้เดียว
กลดังพอหรือยังยังไม่เห็นมีใครสนใจหรือมันดังไม่พอใช่ไหมคิดไหนที่จะฟังฉันบ้างโดดเดียวและเดียวดายเจ็บปวดอยู่ข้างในสับสนจนชีวิตใกล้จะพังก็อยากจะมีใครสักคนมาเข้าใจมีใครบ้างไหมที่เข้าใจฉันมีใครอยากรับฟังชีวิตฉันบ้างในวันที่ทุกข์ทนและอ้างว่าวันที่ไม่มีใครอยากขอคนเข้าใจทุกคนยังมีความหมายชีวิตทุกชีวิตมีค่าก็อยากจะมีใครสักคนมาเข้าใจมีใครบ้างไหมที่เข้าใจฉันมีใครอยากรับฟังชีวิตฉันบ้างในวันที่ทุกข์ทนและอ้างว่าวันที่ไม่มีใครอยากขอคนเข้าใจสักคนพาฉันไปในโลกที่
ฉันจำเหมือนคำให้สัญญาว่าอย่าไปจากเธอแต่เธอนั้นจ้องมองที่ฉันก่อนเธอนั้นจะไม่สบตาและเอ่ยมาเพียงคำเดียวว่าเสียใจดังกระสุนฝังกลางอกฉันผ่านกองแหวนที่ยืนเหมือนสองใบไร้ซึ่งซุ้มเสียงที่ยิงจากตาต้องพาร่างตัวเองกลับมาเพื่อบอกลาผ่านเพลงนี้ก่อนสิ้นลอยเข้ามาก่อนเธอนั้นจะไม่สบตาและเอ่ยมาเพียงคำเดียวว่าเสียใจดังกระสุนฝังกลางอกฉันผ่านกล้องแหวนที่ยืนมือส่งไปไร้ซึ่งซึ้งเสียงที่ยิงจากตาต้องพาร่างตัวเองกลับมาเพื่อบอกลาผ่านเพลงนี้ก่อนสิ้นใจและสุดท้ายเรื่องราวเหล่านั้นหากไม่ถึงทางคนที่ตั้งใจเมื่อไรสิ้นแสงในเดือนตุลาหากว่าฉันไม่คืนกลับมาโปรดจงรู้หนึ่งชีวิตจบสิ้นไปเวอร์ชันอันปลั๊กอันล็อกนะคะมีความสุขมากๆมีความสุขแทนแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะต้องขอขอบคุณความสนุกจากพี่ๆนะคะแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนเลยชอบไหมคะชอบมากอยากให้มีอีกไหมคะนี่ไงนะคะถ้าอยากให้มีอีกต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะคะกับซิงค์คอร์ปอเรชั่นแล้วก็ Music Move ค่ะแล้ววันนี้มันก็จะจบแล้วนะทุกคนอยากจะฟังอะไรอีกไหมคะขอฟีเจอริ่งเหรอคะขอฟีเจอริ่งพี่ๆได้ไหมคะได้ครับได้ค่ะได้ไหมคะโอ้โหผมฟีเจอริ่งฝืนใจเหมือนกันนะมันแฝงยังไงไม่รู้ฮะหมายถึงว่าลองฟีเจอริ่งด้วยกันอ๋อครับโอเคครับโอเคค่ะแล้วพวกเราจะไปปลดล็อกความสุขปลุกความสนุกไปกับดนตรีอันปลั๊กกันต่อที่ร้านไหนติดตามกันได้นะคะที่เพจ Music Move นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวน้ำลากันไปด้วยเพลงFeaturing เจ๋งๆนะคะจากพี่แดกร็อกไรเดอร์แล้วก็ซิลลี่ฟูลค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะที่เราสองคนมาจบกันในวันนี้ก็ดีที่เรายังคุยกันได้ก็ดีที่ความสัมพันธ์บางอย่างยังไม่จางหายแม้ว่าฉันต้องเจ็บ
แม้ว่าฉันต้องปวดแต่ไม่เป็นไรก็จริงที่ความฝันเราล้มปากสร้างมันไม่ไหวไอ้คำว่ารักเลี้ยงใครไม่ได้ก็ดีเมื่อเธอนั้นมีโอกาสและหยิบมันไว้ฉันต้องเจ็บแม้ว่าฉันต้องปวดแต่คงไม่ตายมีปัญญาครอบครองเธอมาแค่นี้ก็ดีเท่าไรแม้ใจไม่พร้อมต้องยอมอยู่ดีแต่มีปัญญาแค่พามาส่งครึ่งฝันที่เราเคยมีสองคนมาจบกันในวันนี้ว่าก็ดีที่เรายังคุยกันได้ก็ดีที่ความสัมพันธ์บางอย่างยังไม่จางหายแม้ว่าฉันต้องเจ็บแม้ว่าฉันต้องปวดแต่ไม่เป็นไรขวัญมันก็เป็นห่วงนะบูกลับบ้านนะอย่าทะเลถลายอย่าโหด่าเป็นแม่เลย